สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการ Airsoft How To กับผมเทพซุปนะครับซึ่งในวันนี้นะครับเราจะมาพูดถึงวีรกรรมของซีลทีม6หรือเดฟกูกันเองนะครับซึ่งคลิปในวันนี้เนี่ยถ้าใครเคยได้ดูหนังเรื่องกัปตันฟิลิปแล้วเนี่ยก็จะรู้แล้วใช่ไหมครับว่าหนังเรื่องนี้เนี่ยเกี่ยวกับอะไรนะครับแต่วันนี้เนี่ยเราจะมาขยายความของซีลทีม6กันอีกสักหน่อยว่าเขาเนี่ยมีหน้าที่อะไรแล้วทำอะไรกันบ้างนะครับผมเหตุการณ์การจี้เรือสินค้าเมอร์สอลาบามานะครับเกิดขึ้นเมื่อวันที่9เมษายน2009นะครับโจรสลัดโซมาเลีย4คนนะครับได้เข้าทำการยึดเรือบรรทุกสินค้าเมอร์สอลาบามานะครับที่กำลังขนส่งสินค้าจำนวน 17,000 ตันนะครับโดยเรือเนี่ยได้ออกจากเมืองซาลาล่าของประเทศโอมานและกำลังมุ่งหน้าสู่เมืองมอมมาซาของประเทศเคนยานะครับแต่ว่าระหว่างทางนะครับได้ถูกกลุ่มโจรสลัดโซมาเลียเนี่ยบุกยึดเรือกลางทะเลใกล้กับไปคาบสมุทรแอฟริกานะครับซึ่งจุดประสงค์ของโจรสลัดกลุ่มนี้เนี่ยต้องการที่จะจับตัวลูกเรือเพื่อเรียกค่าไถ่กับทางรัฐบาลสหรัฐนะครับซึ่งระหว่างที่เรือกำลังถูกปล้นนะครับตัวของกัปตันที่มีชื่อว่าริชาร์ดฟิลิปนะครับได้มีการโทรไปที่กรมเจ้าท่าอังกฤษที่ดูไบนะครับหรือ UK Maritime Trade Operation นะครับหรือ UKMTO นะครับเพื่อที่จะแจ้งสถานการณ์ว่าตอนนี้เนี่ยกำลังเกิดเหตุการณ์สถานการณ์โจรสลัดนะครับโดยทาง UKMTO นะครับได้มีการส่งเรื่องไปทางกองทัพเรือสหรัฐอเมริกาโดยทันทีนะครับหลังจากนั้นเนี่ยโจรสลัดทั้ง4คนเนี่ยก็ได้ทำการจับตัวกัปตันฟิลิปและลงเรือชูชีพขนาด18ฟุตนะครับซึ่งในเรือชูชีพนี้เนี่ยก็มีอาหารประทังชีวิตอยู่ประมาณ9วันเท่านั้นเองนะครับแต่เพื่อที่จะขึ้นฝั่งประเทศโซมาเลียเนี่ยก็มีเงื่อนไขในการปล่อยตัวนะครับก็คือจะต้องได้รับเงิน2ล้านดอลลาร์นะครับหรือว่าเงินประมาณ66ล้านบาทไทยนั่นเองนะครับผมซึ่งเมื่อรัฐบาลสหรัฐนะครับได้รับเรื่องแล้วนะครับก็ได้ส่ง USS Bainbridge และ USS Haliburton นะครับไปยังอ่าวเอเดนของประเทศโซมาเลียนะครับเพื่อที่ใช้ปฏิบัติการทางการทหารเพื่อหยุดยั้งเหตุการณ์การจับตัวประกันครั้งนี้นะครับซึ่งทางสหรัฐเนี่ยได้มีการเจรจากับโจรสลัดอยู่หลายชั่วโมงนะครับแต่ว่าไม่เป็นผลซึ่งตัวโจรสลัดเนี่ยก็ยังยืนการันว่าต้องการเงินค่าไถ่2ล้านดอลลาร์นะครับและเหตุการณ์ก็ยังดำเนินมาถึงอีกวันนะครับก็คือวันที่10เมษายนนะครับทางสหรัฐเนี่ยได้ส่งเรือบรรทุกเครื่องบิน USS Boxer เข้ามาสมทบกับ USS Bainbridge และ USS Haliburton นะครับโดยทางทำเนียบขาวนะครับได้ให้อำนาจในการเจรจาอยู่กับผู้บัญชาการของเรือ Bainbridge นะครับซึ่งทางทำเนียบขาวเนี่ยมองว่าถ้าผู้บัญชาการเรือไม่สามารถเจรจาต่อรองได้สำเร็จเนี่ยก็จะไปต้องยกระดับปฏิบัติการขึ้นซึ่งต่อมานะครับทำเนียบขาวเนี่ยก็ได้มีการอนุมัติไฟเขียวให้สำหรับหน่วยประกันพิเศษลำเทียหนึ่งของกองทัพเรือสหรัฐหรือก็คือ Naval Special Warfare Development Group หรือ DEV Group นั่นเองนะครับซึ่งก็จะประกอบไปด้วย Blue Squadron และ Red Squadron นะครับซึ่ง Blue Squadron เนี่ยเป็นทีมที่รับมอบหมายในการปฏิบัติภารกิจเป็นหลักนะครับและ Red Squadron เนี่ยจะทำหน้าที่ในการสนับสนุน Blue Squad นั่นเองนะครับซึ่งภารกิจในครั้งนี้นะครับคุณมาร์คโอเว่นเนี่ยก็ได้มีการเข้ามาปฏิบัติภารกิจในครั้งนี้ด้วยนะครับอยู่ในทีมของเลสคอร์ดอนนั่นเองนะครับซึ่งพวกเขานะครับก็จะใช้วิธีการโดดร่มลงกลางมหาสมุทรอินเดียและไปขึ้นบนเรือรบของอเมริกันนะครับในระหว่างที่หน่วยซีลกำลังเดินทางมานั้นนะครับตัวกัปตันฟิลิปเนี่ยก็ได้มีความพยายามที่จะหลบหนีนะครับแต่ว่าก็ดันถูกโจรสลัดเนี่ยจับขึ้นเรือชูชีพมาเหมือนเดิมนะครับพร้อมทั้งครั้งนี้เนี่ยเหล่าโจรสลัดเนี่ยได้มีการมัดมือกัปตันฟิลิปด้วยนะครับซึ่งทำให้สถานการณ์เนี่ยยิ่งมีความตึงเครียดมากขึ้นนะครับแต่ระหว่างนั้นเองนะครับน้ำมันของเรือชูชีพเนี่ยก็ได้หมดลงนะครับและกำลังลอยอยู่กลางมหาสมุทรนะครับทำให้ผู้บัญชาการของเรือพิฆาตนะครับยื่นข้อเสนอนี้ให้กับหัวหน้าโจรสลัดในการที่จะลากจูงพวกเขาต่อนะครับซึ่งทางโจรสลัดนะครับก็ได้มีการตอบตกลงไปนะครับพร้อมตั้งตัวหัวหน้าของโจรสลัดเนี่ยที่มีชื่อว่าอับดุลวาลีมูซีนะครับขอเจรจาเพื่อจะขึ้นเรือรบสหรัฐนะครับเนื่องจากว่าเขาเนี่ยได้รับแผลจากการที่พยายามที่จะดึงตัวกัปตันฟิลิปขึ้นมาจากน้ำนะครับซึ่งแน่นอนว่าการตัดสินใจของมูซี่เนี่ยก็มีความเสี่ยงเอามากๆที่เขาจะถูกจับนะครับแต่ว่าพวกเขาเนี่ยมีความมั่นใจมากๆเพราะว่าหากมูซี่ตายหรือถูกจับเนี่ยกัปตันฟิลิปก็จะถูกพวกเขาฆ่าซึ่งทางสหรัฐเนี่ยแน่นอนว่าไม่ยอมที่จะเสียกัปตันฟิลิปไปอย่างแน่นอนนะครับแต่ในขณะเดียวกันนะครับบูสคอร์ดอนเนี่ยก็ได้ทำการกระโดดร่มลงในทะเลและได้ขึ้นเรือรบเตรียมพร้อมเรียบร้อยแล้วนะครับและพวกเขานะครับก็ได้รับอำนาจในการปฏิบัติการอย่างเบ็ดเสร็จนะครับหลังจากนั้นเนี่ยพวกเขาก็ได้มีการเตรียมอุปกรณ์และปืนไรเฟิลกึ่งอัตโนมัติแบบ DMR หรือ Designated Marksman Rifle นะครับเพื่อเตรียมการในการซุ่มยิงโจรสลัดที่อยู่บนเรือชูชีพโดยใช้เทคนิคการยิงยุทธวิธีที่เรียกว่า Synchronized Shotสาระความรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับเทคนิคการยิงซิงโครไนซ์ช็อตสักเล็กน้อยนะครับจริงๆแล้วเนี่ยเทคนิคการยิงปืนไรเฟิลแบบนี้เนี่ย
ไม่ได้เป็นเทคนิคใหม่แต่อย่างใดนะครับแต่เป็นเทคนิคการยิงขั้นสูงนะครับที่ต้องอาศัยความสามัคคีและการสื่อสารที่พร้อมกันของคนในทีมนะครับเพราะการยิงแบบนี้นะครับสมาชิกในทีมเนี่ยจะต้องล็อกเป้าหมายที่จะยิงพร้อมกันทั้งหมดนะครับและใช้จังหวะในการยิงที่พอดีกันเพราะว่าถ้าจังหวะเร็วหรือช้าเกินไปก็จะส่งผลในการยิงให้พลาดเป้าหมายได้นะครับผมโดยสถานการณ์ปัจจุบันนะครับบูสควอดรอนเนี่ยสามารถล็อกเป้าหมายไปที่หัวของโจสลัดได้ทั้ง2คนแล้วแต่ว่าคนที่3เนี่ยยังไม่สามารถที่จะล็อกเป้าได้นะครับเนื่องจากโจสลัดคนที่3นะครับยังไม่โผล่หัวออกมาจึงไม่สามารถที่จะยิงเป้าได้พร้อมกันนะครับในขณะเดียวกันนะครับโจสลัดคนที่3เนี่ยก็ได้หมดความอดทนลงเลยจับกัปตันฟิลิปมัดและใช้ผ้าปิดตาพร้อมทั้งได้จ่อปืนไปที่กัปตันฟิลิปเพื่อหวังที่จะฆ่าตัวประกันทิ้งนะครับแต่ว่าด้วยจังหวะของคลื่นที่ทำให้หัวของโจสลัดคนที่3เนี่ยโผล่ขึ้นมาในจังหวะนั้นเองนะครับจึงทำให้สามารถล็อกเป้าหมายได้ครบทั้ง3คนนะครับหัวหน้าทีมนะครับจึงได้สั่ง execute หรือคำสั่งยิงนั่นเองทำให้โจสลัดทั้ง3คนนะครับโดนยิงเสียชีวิตนะครับส่วนหัวหน้าโจรสลัดนะครับอับดุลวาลีมูซีเนี่ยถูกเจ้าหน้าที่บนเรือจับกุมและถูกตัดสินจำคุกในสหรัฐอเมริกาถึง33ปีเลยนะครับและหลังจากนั้นเนี่ยก็สามารถช่วยเหลือกัปตันฟิลิปเอาไว้ได้สำเร็จเลยนะครับผมในปัจจุบันนะครับตัวของกัปตันริชาร์ดฟิลิปเนี่ยได้มีการเขียนหนังสือ A Captain Duty Somalia Pirate Navy Seal and Dangerous Day at Sea นะครับโดยทางโคลัมเบียพิกเจอร์เนี่ยได้มีการเลือกหนังสือเล่มนี้เพื่อมาทำเป็นภาพยนตร์ที่มีชื่อว่ากัปตันฟิลิปผ่านนาทีพิฆาตโจรสลัดระทึกโลกที่กำกับโดยพอลกรีนกลาสนะครับและยังได้ถูกสร้างเป็นหนึ่งในภารกิจในเกม Medal of Honor ที่มีชื่อว่า Hattrick นั่นเองนะครับและเรือชูชีพลำนี้นะครับยังคงปรากฏร่องรอยรูกระสุนทั้ง3นัดที่บูสคอร์ดอนได้ทำการยิงซิงโครไนซ์ช็อตเข้าไปด้วยนะครับส่วนเรือชูชีพลำนี้นะครับยังถูกจัดแสดงอยู่ที่พิพิธภัณฑ์ National Navy UDT Seal Museum ของกองทัพเรือสหรัฐในเมืองฟอร์ดเพียร์สรัฐฟลอริดาแต่ว่าในเดือนสิงหาคม2009เนี่ยเรือชูชีพลำนี้นะครับถูกยืมไปจัดแสดงในนิทรรศการ Real Pirate ที่พิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ทางทะเล Nauticus เมืองนอร์ฟอล์กรัฐเวอร์จิเนียเอาละครับและนั่นก็เป็นวีรกรรมของเดฟกรูนะครับหรือซีลทีม6ซึ่งทีมที่ไปเนี่ยก็จะมีบูสคอร์ดอนและเลสคอร์ดอนนะครับอย่างที่กล่าวไปข้างต้นเนี่ยคุณมาร์คโอเว่นเนี่ยก็ได้มีการเข้าไปร่วมปฏิบัติการในครั้งนี้ด้วยแต่ว่าคุณมาร์คโอเว่นเนี่ยก็มาสายเกินไปที่จะมาทำปฏิบัติการนะครับเพราะว่าเหตุการณ์เนี่ยมันจบไปเสียก่อนนะครับเขาก็เลยไม่ได้มีการปฏิบัติการอะไรมากนะครับซึ่งเขาเนี่ยก็มีการเขียนเป็นหนังสือในเรื่องนี้ด้วยนะครับแต่ว่าก็ไม่ได้เยอะมากเท่าไหร่นะครับเอาละครับหวังว่าเพื่อนๆเนี่ยจะชอบคลิปแบบนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์ Subscribe แล้วก็ปุ่มกระดิ่งทางด้านข้างเพื่อไม่พลาดกับคลิปใหม่ๆด้วยครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ